สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริตอนนี้เป็นตอนเอพิโซดที่15นะครับผมเริ่มนับเอพิโซดใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะ 5,000 ไอเทม Magic Number ของ SharePoint ได้ยังไงนะครับท่านไหนที่พอจะเคยใช้ SharePoint อยู่จะรู้ว่าเมื่ รายการนะครับที่เก็บในลิสต์ของ SharePoint เกิน 5,000 ไอเทมมันจะมีผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานนะครับเช่นวิวแสดงไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องบางอย่างนะครับผม Power App ก็เช่นกันถ้าเกิดคุณมี SharePoint List เกิน 5,000 ไอเทมเนี่ยโดย default แล้วนะครับปกติคุณจะไม่สามารถเรียกข้อมูลผ่านแกลเลอรี่ได้ผ่านเทเบิลได้นะครับผมแต่มีวิธีอยู่ที่สามารถให้คุณทำเรียกข้อมูลออกมาได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราทำยังไงกันนะฮะขั้นแรกนะครับผมจะทำการส่งข้อมูลที่เกิน 5,000 ไอเทมเนี่ยเข้าไปที่ตรงSharePoint ก่อนเนาะยิงไปสัก 8,000 แล้วกันนะครับผมมีทำคลิปเกี่ยวกับการส่งข้อมูลเข้า SharePoint ไว้ด้วยนะครับผมก็จริงหลักๆคือทำเป็น format table หลังจากนั้นก็คุณทำ table design นะครับผมคุณก็จัดการexport to SharePoint list นะครับคุณก็ลองดูซิว่ามีไซส์หรือเปล่าที่คุณมีอยู่นะครับผมตั้งผมเป็น test more than นะ5,000 นะครับผมก็จัดการส่งขึ้น SharePoint เลยนะครับนี่เราก็จะเช็คไทป์ก่อนจะยิงเข้าเป็น texting นะอันนึงนะครับคอลัมน์ชื่อrecord number นะครับก็กด finish ไปมันก็จะรัน record ให้เรานะครับผมในการส่งข้อมูลขึ้นไปบน SharePoint take time เหมือนกันนะครับสักครู่นะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวกลับมาดูหลังที่มันเสร็จก่อนดีเรียบร้อยนะครับรายการเข้าหมดแล้วนะครับผมแต่ไปเช็คที่ SharePoint กันดูมันเข้าถูกหรือเปล่านะฮะมันไม่ใช่นะเปิดปิดเบราว์เซอร์ขออภัยด้วยงงมานิดนึงนะฮะแต่ไปที่ SharePoint ส่งไซต์คอนเทนต์ก่อนนะครับผมมันจะมีอันนึงที่ผมตั้งไว้นะครับอยู่ที่นี่ไม่เอ่ยอีกแป๊บนึงนะฮะผมขอดูก่อนอยู่ที่ไหนโอเค test list test more than โอเคก็ตั้งชื่อเองแล้วก็จำไม่ได้เองนะครับผมว่าตั้งอะไรไปนี่test more than 5,000 เห็นไหมก็จะมีรายการเข้ามา 8,000 10รายการนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่ารายการเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะสร้างตรงPower App นะครับจากที่นี่อันดูก็ไปสร้าง Power App กันเลยครับก็ create จาก data ก็ได้นะฮะแล้วก็เลือก list นะครับผมที่คุณต้องการสร้างนะครับแล้วก็ไปเลือกใช้เลือกลิสต์นะครับแล้วก็รอแอปมันสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ย expect ที่จะเจอคือหาอะไรไม่เจอเลยนะครับเกิน 5,000 ไอเทมคืออะไรไม่น่าจะขึ้นเลยนะแบงค์ครับหลายๆคนเจออย่างนี้ก็พยายามจะเป็นลดให้มันต่ำกว่า 5,000 ไอเทมบอกบางทีไม่จำเป็นนะเรามาดูที่ฟังก์ชันดีกว่าแกลเลอรี่มันการได้มาของแกลเลอรี่คืออะไรนะครับคือการเอาฟิลเตอร์ข้อมูลครับโดยใช้ไทเทิลเป็นการฟิลเตอร์นะครับใช้ฟิลไทเทิลเป็นฟิลเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เจอมันเกิน 5,000 นะสิ่งที่คุณต้องทำนะครับง่ายมากๆนะฮะไปที่ลิสต์เดิมเนี่ยตรงนี้นะครับผมเราเข้าไปที่ลิสต์เซตติ้งนะครับผมแล้วก็จัดไปเลยครับเกิน 5,000 ช่างมันครับจัด index column ครับผมแล้วคุณก็ทำการเพิ่ม index เข้าไปแล้วก็คอลัมน์ไหนที่คุณจะไปใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับผมทำเป็น index ไว้ผมก็ record number นะฮะถูกไหมผมก็กด create เรียบร้อยนะครับมี record ตัวนี้ขึ้นผมไปที่อันนี้ยังไม่ขึ้นอย่าลืมฮะคุณต้อง refresh data source แล้วก็ all configuration กลับมาอีกครั้งนึงนะครับขึ้นทันทีครับยังมหัศจรรย์นะครับผมเรื่อง sorting text อะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันนะครับแต่มันขึ้นแล้วนะฮะใครรู้มันจริงมันเป็นเรื่อง SharePoint มากกว่า SharePoint จริงๆถ้าเกิดคุณเกิน 5,000 เนี่ยถ้าเกิดใครไปทำพวก custom app มาก่อนจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะว่าไปทำ index แล้วคุณก็จะเอาใช้ประโยชน์จากคอลัมน์นั้นน่ะได้มากขึ้น
นะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับผมว่าเฮ้ยไอที่เราบอกว่า a 8 0 0ไม่มี0 1 0เจอครับรายการที่ 8,000 ครับไม่มีปัญหาครับรายการที่ 7,000 ครับเจอครับ 6,000 ไม่ไล่เยอะแล้วกันอ่ะ300 3,000 แล้วกันเจอทุกเลนจ์นะครับทำแค่นี้ครับ Index Columns บน SharePoint คุณเจอทุกเลนจ์นะวันนี้ฝากทิปอันนี้เป็นง่ายๆแล้วกันนะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆนะครับลองไปใช้กันดูนะครับผมเคยใช้ SharePoint List เป็นData Source ของ Power App อยู่นะครับผมแล้วเจอปัญหา 5,000 ไอเทมเกินแล้วมีปัญหาก็ไปใช้ Index Column ดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับคุณลบ Index Column ทิ้งเมื่อไหร่นะครับผม List เจ๊งเมื่อนั้นนะครับผมระวังด้วยนะครับผมก็อันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากช่วยกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับผมก็พยายามจะทำคลิปอันนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง M365 เลยนะครับก็พยายามจะโพสต์อาทิตย์ละ2คลิปขั้นต่ำนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมในตอนที่เอพิโซดที่16เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนว่าจะคุยเกี่ยวกับอะไรดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจให้คุยเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ลองอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมผ่านเพจของ The Citizen นะครับผมหรือผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับผมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ